วันนั้นน่ะครับผมเพกกลับมาได้จริงๆก็บนเวทีนะครับก็มีช่างประจวบยังวัฒนาครับนะครับจากโรงปั๊มพระสามพรานนี่มาถอดมงคลให้กับเต็งหนึ่งต้อมนครสวรรค์พูดถึงช่างประจวบแล้วนึกถึงช่างน้อยเลยครับผมโล่ที่มอบให้กับนักชกที่ได้ชนะวันนี้สวยงามมากโอ้โล่เป็นพิมพ์เดียวคือสีมาคือถ้าเกิดเราได้ด้วยนี่จะสวยงามที่สุดต้องบอกว่า ช่างน้อยครับ เป็นรองประธานมูลนิธิหลวงพ่อรวยครับผมภาษาที่โกเดี๋ยวมอบให้คนละองค์จัดไปอ้าวบนเวทีฮะโอ้โหอ้าวดีครับแข้งซ้ายหนักจริงๆโอ้โหโอ้เปิดเกมเร็วเลยนะครับเต็งหนึ่งครับไม่ฟังยีราไข่ลมครับดูจังหวะสองเตะซ้ายโอ้ยโทษแต่ว่าบาบูเองก็ทนใช้ได้เลยฮะโอ้โหนี่โดนเต็มๆนะครับแต่ว่าไม่ทิ้งตัวครับบาบูดูกำหมัดครับเกรงหมัดไว้เลยครับมาสร้างจังหวะหน่อยครับโอ้โหหลังจากที่เตือนโอ้ยหมัดซ้ายหมัดขวานั่นไงนี่ครับเหลือไม่ได้ครับบาบูจากอุเบกิสถานเนี่ยดูการยืนมวยโอ้โหดึงจังหวะสองสวยอ่ะโอ้ดูสเต็ปฮะจะบอกสายตาสายตาดีด้วยดูฮะสายตาดีสมาธิเยี่ยมนะครับเอาละครับเต็งหนึ่งประมาทไม่ได้หมัดหนึ่งสองสามครับบาบูต้องรัดกุมระวังแข้งหนักๆครับนี่ครับแข้งต้องใกล้ๆครับแล้วระวังหมัดฮุกของบาบูด้วยพักในโอ้โหจะว่าบวกหมัดซ้ายนะครับของบาบูครับเต็งหนึ่งนะเตะซ้ายมาบาบูรอฮุกอยู่แล้วครับเพราะว่าเต็งหนึ่งเตะแล้วแกก็รอฮุกแท้เลยเพราะนั้นหมัดขวาอย่าตกครับเต็งหนึ่งขยับเดินเข้าหานะครับหมัดขวาตรงของบาบูไม่ถึงครับฮุกซ้ายไม่โดนนี่นะครับวิธีแก้ปัญหาคือต้องเตะซ้ายยาวๆแบบนี้ครับแล้วเดินเข้าหาถ้าคุณจะสู้ถ้าคุณจะสู้ถอยหลังต่อยนี่มันจะไม่หนักครับเดินต่อครับแม่กรรมการโอ้ยังเดือดไม่พอเลยฮะครับบอกว่าอย่าถอยเยอะถาบอลยังบนพยายามจะถอยเยอะเตะซ้ายไปครับเตะหนึ่งมาสู้กลางเวทีครับนี่พยายามจะเบี่ยงออกซ้ายแล้วยิงขวาตรงนะครับบาบูนี่ฮะอัปคัตต้องต่อยขวาแต่จองก็ไม่กล้าแลกครับเพราะว่าแข้งซ้ายของเตะหนึ่งที่หนักจริงจริงดูครับโอ้ยสายหนักครับเตะหนึ่งต้องระวังมันด้วยดูแข้งครับแต่แกก็ฉากลบที่ดีนะสวยงามครับพอนดักเป็นเบาได้ลูกนี้พิ้วยังฮะยังพิ้วอยู่ครับบาบูครับโอ้โดนลำตัวครับโดนลำตัวโอ้เป่าปากครับโดนลำตัวที่เป่าปากครับนี่ก็เจียมมีแล้วครับโอ้นี่ล็อกดีครับโอ้แข้งซ้ายอีกทีนึงบาบูนี่สู้ขาไวเหมือนลิงบาบูแล้วครับนี่จะบอกหมัด1 2 3โอ้โหโดนลำตัวไปนี่ชักจะต่อยไม่มีน้ำหนักซะแล้วนะครับทางด้านของบาบูคือถอยต่อยแล้วครับพี่จะป๋องโตจะแข้งซ้ายเดินเข้าหาโอ้โหลื่นๆโอ้ยหล่อลื่นนะลูกนี้ครับผมพักสักครู่นึงกลับมาตามต่อนะครับไทยไฟคาดเชือกปลวกแดงครับนี่พ่นพิษหน่อยฮะทางด้านของบาบูและดูภาพช้าครับโอ้โหเตะซ้ายครับเข้าเต็มยอดอกเลยนะครับพยายามจะบวกหมัดขวาโดนไม่ดีจังหวะนี้ครับเตะซ้ายไปนะครับพยายามจะบวกหมัดวืดครับทางด้านของบาบูครับแล้วมาโดนซ้ายหมัดนี้ครับเกือบไปครับคือถ้าเกิดสูงกว่านี้หน่อยนี่หล่นมีโอกาสครับนี่ฮะยังโดนไม่จังครับสำหรับบาบูแต่ว่าแข้งซ้ายของเต็งหนึ่งนี่ต้องบอกว่าทั้งล่างทั้งบนครับหนักจริงๆครับรอบวกนะครับบาบูครับถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ต้องงัดออกมาใช้เลยครับเตะซ้ายมาเอียงครับมันก็เลยบวกไม่ทันน่ะฮะคือแข้งซ้ายเป็นแข้งที่ขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินจังหวัดระยองห้างสรรพสินค้า CK Plaza ปลวกแดงสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27บาบูขึ้นยก2เปลี่ยนแผนเดินเข้าหาครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเดินถอยเนี่ยรู้ถอยเข้าไปเนี่ยหมัดไม่หนักต้องเดินเข้าทำถึงจะหมัดหนักครับทีนี้อยู่ที่ของเต็งหนึ่งครับจะวางแผนยังไงยกนี้ผมว่าไม่ต้องถอยดีกว่าเดินตาแข้งซ้ายอย่างนี้ดีกว่าตาแข้งซ้ายดีกว่าตาแข้งซ้ายดีกว่าตาแข้งซ้ายดีกว่าโอ้โหยังไม่ทันแล้วพี่จะบอกโอ้โหอะไรครับสายหนักๆครับสายหนักๆครับสายหนักๆเตะให้รู้จักครับเตะให้รู้จักจำชื่อไว้เต็งหนึ่งครับโอ้โหเตะเป็นลูกขางแล้วครับตอนนี้โอ้ยเตะเป็นลูกขางครับหมุนตุเลงตุเลงตุเลงไปแล้วโอ้ยเป็นลูกขา
ยังไงครับสำหรับปาปูโดนทั้งล่างโดนทั้งบนโดนทั้งแข้งโดนทั้งหมัดไหวหรือไม่ไม่เอาไม่ไหวครับไม่กรรมการจะแทงไม่ได้นับต่อเรียบร้อยครับก็เรียกว่าเร่งอ่ะครับจังหวะเร่งของเต็งหนึ่งครับคือการเข้าทำคือไม่ได้หายใจครับเตะเป็นลูกคางอย่างที่ผมเรียนจริงๆเตะซ้ายมีพยักแต่กระทบซ้ายครับเบิ้ลไปเรื่อยเบิ้ลไปเรื่อยเบิ้ลไปเรื่อยหมุนกูเล็งกูเล็งไปครับคือมีสัญญาณเตือนตั้งแต่ยกที่แล้วแล้วจังหวะที่เต็งหนึ่งต่อยลำตัวครับนะครับนั่นคือสัญญาณเตือนเลยนะว่าแหมโดนลำตัวลำบากแต่สุดท้ายน็อกด้วยหมัดครับดูครับเตะแทบตายต่อยลำตัวเรียบร้อยเลยครับนี่ครับจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ตรงนี้ฮะโอ้วันนี้ถือว่ามายอดเยี่ยมครับกันหน่อยครับ1ครับดอกแรกครับปลาย1แล้วนะฮะเวียงไปเป็นลูกค้างครับดอก2ไปทีนึงคือพยายามจะฮุกซ้ายบวกนะครับแต่ไม่ถึงฮะ3แข้งยาวกว่าหมัดครับถูกต้องฮะเนี่ย4แข้งครับเอาดิแบบเอาแบบรวบกระชับนะครับเนี่ยดูสิครับแล้วโดนลูกไหนครับดูโดนลูกไหนยังไงดูจังหวะนี้ครับลูกนี้ครับตัดลำตัวครับโอ้โหกอกเย่อเลยครับทางด้านของต่อยโดนหัวใจด้วยหรือเปล่าครับดูครับบาบูอาริมาเยฟโอ้ยเข้าลิ้นคลุยครับลิ้นปีฮะครับดูสิครับดูฮะโอ้โหหนักจริงๆครับหลังพิงเชือกด้วยออกไม่ได้เลยครับครับอะไรฮะบอกว่าอะไรฮะพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วพูดได้แล้วอ่ะครับผมโอ้เรียบร้อยครับสวยงามเลยนะครับสำหรับเต็งหนึ่งต้อมนครสวรรค์ก็ผมประกาศผลผู้ชนะเลยแล้วกันนะครับแน่นอนครับ The Winner is เสียงดังกึกก้องให้เต็งหนึ่งต้อมนครสวรรค์ปลอมไซล่ายินดีกับผู้ชนะครับเป็นรายการผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรนะมีการวางแผนเดินเกมกันใหม่ได้ครับแก้มือกันใหม่ได้